ครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่เป็นมือใหม่ที่กำลังหัดเชื่อม MMA หรือว่าเชื่อมทูบแบบนี้นะครับอาจจะเจอปัญหาอย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือปัญหาเรื่องของความนิ่งของมือนะครับหรือว่าลวดเชื่อมเนี่ยมันสั่นนะครับมือสั่นประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวอิเล็กโทรดหรือว่าตัวลวดเชื่อมเนี่ยมันก็ค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดูนะครับมันก็จะสั่นไหวได้ระดับนึงอยู่แล้วนะครับคราวนี้ถ้าเกิดในกรณีที่เรามือสั่นเนี่ยครับตอนตัวต้นทางเนี่ยมันสั่นนิดเดียวนะครับแต่ว่าปลายทางเนี่ยมันก็จะไปค่อนข้างเยอะบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสตาร์ทนะครับตอนที่เริ่มเชื่อมนะจะว่าบางทียิ่งคนใช้หน้ากากธรรมดานะครับมือสั่นไปแตะซะก่อนเนี่ยมันก็จะเชื่อมโดยไม่ตั้งใจนะครับหน้ามืดตาลายกันไปนะครับก็แต่ว่าพอดีถ้าเกิดเราเชื่อมไปแล้วสักพักนึงนะครับรวดเชื่อมเนี่ยมันสั้นลงนะครับอาการสั่นพวกเนี้ยมันก็จะหายไปนะมันก็จะดีขึ้นเราก็จะเชื่อมง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองมาทำอุปกรณ์เล็กๆสักชิ้นนึงนะครับเอาไว้เพื่อช่วยลดอาการสั่นของมือเราแบบคือมือยังสั่นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าช่วยแก้ไขอาการพวกเนี้ยครับให้มันดีขึ้นดีกว่านะครับเดี๋ยวมาลองทำกันดูครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นครีมจับลวดเชื่อมนะครับจะเป็นของอะไรก็ได้อันนี้เป็นของที่ติดกับเครื่องเจสิกของผมมานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะสปริงตรงนี้จะไม่แข็งมากนะครับถ้าเป็นของเวโปเนี่ยครับจะแข็งโป๊กเลยนะครับบีบออกมาได้ง้างออกมาได้นิดเดียวนะครับตรงปากนี้แต่ว่าข้อดีของการที่มันแข็งมากๆนะครับมันก็จะจับลวดได้แน่นนะครับแน่นกว่าตัวนี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยถ้าทำตามในคลิปที่ผมกำลังจะทำนะครับตัวที่สามารถเปิดปากได้กว้างๆนะครับก็จะได้เปรียบกว่านิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นแท่งทองแดงนะครับปกติแล้วเขาจะใช้เดินสายไฟในตู้คอนโทรลใหญ่ๆเขาเรียกว่าบัสบาร์หรือเปล่านี่แหละครับน่าจะประมาณนั้นนะครับเป็นทองแดงเราจะใช้วัสดุอื่นก็ได้นะครับที่มันนำไฟฟ้าได้ดีนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหางปลานะครับความโตของรูนี้น่าจะประมาณ6มิล นะครับอันนี้เป็นเบอร์น่าจะ16สแควร์มิล นะครับก็คือสายของคิมจับนะครับลวดเชื่อมเนี่ยมันเป็นสายขนาด16นะครับตัวแกนลวดจริงๆมันก็น่าจะประมาณ6มิล นะครับตอนที่เลือกหางปลานะครับก็พยายามเลือกตัวที่หัวมันมีลักษณะเป็นแนวเส้นตรงแบบนี้นะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราไปเลือกหัวที่เป็นหัวแบบโตๆแบบนี้นะครับเวลาเราจะเอาไปต่อเข้ากับครีมเชื่อมเหมือนเดิมเนี่ยครับมันจะต้องตัดหัวออกเสียเวลานะครับถ้าเป็นตัวที่เป็นลักษณะเรียวๆแบบนี้นะครับเราก็สามารถเสียบเข้าไปได้เลยแล้วก็ล็อกขันสกรูล็อกได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโบนท์ M5 ธรรมดาครับอันนี้ก็เป็นนัตแบบหางปลาครับเราจะได้เอามือหมุนได้เลยนะครับเป็นนัตธรรมดาก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาถ้าเป็นนัตธรรมดาเวลาเราจะขันเพื่อยึดลวดเชื่อมนะครับมันจะต้องเสียเวลาใช้ประแจขันอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นแหวนเป็นโบนธรรมดาครับอุปกรณ์ก็มีเท่านี้ครับWe'll be right back.
ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับมันก็เป็นงาน DIY ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองแนะนำชิ้นส่วนแต่ละชิ้นนะครับที่ผมทำขึ้นมานะครับชิ้นแรกนะครับอันนี้เป็นตัวจับลวดเชื่อมนะครับก็มันจะใช้คู่กับชิ้นนี้นะครับส่วนตัวยาวเนี่ยผมจะบากล่องตรงกลางไว้เอาตะไบบากไว้นะครับเนื่องจากว่ามันต้องใช้จับกับครีมจับลวดเชื่อมเดิมของเราด้วยนะครับข้างในปากนะครับด้านหนึ่งมันจะเป็นปากเรียบอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นปากรูปสามเหลี่ยมนะครับผมก็จะไว้จับร่องนี้มันจะเข้าปากรูปสามเหลี่ยมพอดีนะครับมันก็จะไม่ขยับไปไหนนะครับส่วนตัวเล็กนะครับเป็นตัวจับรูปเชื่อมที่ใช้คู่กับตัวยาวนะครับข้างในก็จะบากเป็นมุม90กับ45องศาไว้นะครับก็จะเอาไว้จับรูปเชื่อมนะครับประมาณนี้แล้วก็สายนะครับสายเชื่อมเดิมนะครับก็เอามาเข้าหัวกับหางปลานะครับเดี๋ยวผมจะลองประกอบให้ดูนะครับว่ามันใช้งานยังไงมันก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับถ้าล็อกแน่นแล้วนะครับประมาณนี้เราก็จะหมุนได้อยู่ระดับนึงนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราล็อกแน่นขนาดไหนเดี๋ยวลองมาดูวิธีการใช้งานของผมกันดูนะครับว่าเวลาใช้งานนะครับมันใช้ยังไงนะครับปกติแล้วตัวนี้นะครับมันก็เป็นตัวจับรถเชื่อมนะครับวิธีการใช้เนี่ยมันก็จะยุ่งยากนิดนึงเนื่องจากว่ามันเป็นแค่งาน DIY เฉยนะครับก็ใส่รถเชื่อมเข้าไปนะครับแล้วเราก็ล็อกปึ๊บประมาณนี้นะครับก็กระแสไฟนะครับมันก็จะเข้ามาตามปลายรถเชื่อมของเราปกตินะครับส่วนการจับรถเชื่อมนะครับที่ผมมันจะมีท่อชิ้นนึงเป็นท่อยางนะครับที่ผมตัดมาอันนี้จะเป็นท่อแก๊สนะครับหนาๆนิดนึงนะครับก็จะเป็นท่อยางใสธรรมดาก็ได้แต่ว่าขอหนานิดนึงแล้วก็รูข้างในก็ให้โตกว่าขนาดลวดเชื่อมที่เราใช้นะครับอันนี้ของผมก็โตประมาณ5มิล นะครับเพราะว่าลวดที่ผมใช้ประจำก็จะเป็น 2.6 กับ 2.0 นะครับวิธีการใช้นะครับมันจะใช้คู่กับครีมจับเดิมของเรานะครับผมก็จะใส่เจ้าท่อยางเลยเข้าไปในปากของครีมจับลวดเชื่อมของเรานะครับแล้วก็จะเอาลวดเชื่อมนะครับสอดเข้าไปปึ๊บถ้าเกิดในกรณีที่เราต้องการความยาวประมาณนี้นะครับเวลาเริ่มต้นเชื่อมแล้วก็สอดเข้าไปแค่นี้แล้วก็หนีบมันไว้เหมือนเดิมนะครับส่วนสายนะครับก็อาจจะเกะกะนิดนึงแต่ว่าเราสามารถรวบมันได้นะครับโดยเอามือเนี่ยจับไว้ลักษณะแบบนี้นะครับเราก็เชื่อมได้ตามปกตินะครับถ้ามันหดไปแล้วก็ปล่อยมันไปปล่อยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะสุดแล้วครับสมมติว่าเราเสียดายลวดเชื่อมที่มันเหลือเท่านี้แล้วก็ปลดสายท่อยางนี้ออกเสร็จแล้วตำแหน่งร่องตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกมันจะเข้ากับปากของครีมจับรถเชื่อมเดิมของเราอยู่แล้วเราก็ใส่เข้าไปก็จับแบบนี้นะครับส่วนตัวสายเราก็หมุนกลับมาด้านหลังหลบมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้เราก็เชื่อมได้ตามปกติครับของเราแต่ว่าลวดมันก็จะสั้นลงเราก็จะใช้งานได้ลวดได้จนสุดนะครับจะเหลือแค่นี้ได้ตามปกติที่เราใช้ครีมจับแบบนี้ทั่วไปนะครับก็เป็นงาน DIY ง่ายๆนะครับก็เรื่องการใช้งานนะครับอย่างที่บอกมาจะยุ่งยากนิดนึงตอนที่เราจับลวดเชื่อมนะครับเพราะว่าเราต้องล็อกต้องหมุนล็อกนะครับก็ลองหาวิธีปรับปรุงกันดูนะครับว่าทำยังไงจะให้มันจับลวดเชื่อมได้เร็วกว่านี้ได้ง่ายกว่านี้แล้วก็ข้อควรระวังอีกอย่างนึงเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วนะครับครีมจับรถเชื่อมเขาจะมีฉนวนหุ้มนะครับพอมาเรามาทำแบบนี้นะครับมันก็จะเปื่อยทั้งหมดเรื่องอันตรายเรื่องไฟดูดนะครับคงจะไม่ค่อยมีนะครับเนื่องจากว่าปกติแล้วเราทำงานเราก็จะแต่งตัวรัดกุมอยู่แล้วนะครับใส่รองเท้าใส่ถุงมือนะครับแล้วก็ไฟดีซีนะครับปกติแล้วตู้เชื่อมโดยทั่วไปนะครับถ้าเราไม่เอาไปเสี่ยงในที่ฝนตกอะไรพวกนี้ครับมันก็โอกาสเกิดไฟดูดเนี่ยมันก็น้อยอยู่แล้วนะครับก็ที่ควรระวังก็คือเวลาอย่างผมเนี่ยโต๊ะทำงานเป็นเหล็กนะครับคลิปสายกาวไว้เวลาเราวางนะครับถ้าวางอย่างนี้มันก็อาร์คทันทีเลยนะครับอันนี้เป็นข้อควรระวังนะครับก็เอาไว้เป็นไอเดียครับเผื่อเพื่อนๆที่เริ่มทำงาน DIY นะครับอาจจะ
เจอปัญหาเรื่องมือสั่นเนี่ยเผื่อบางทีมันอาจจะช่วยได้นะครับเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคครับ